มึงมันกระจอกตรงเนี้ยครับเออมันคือแบบมันที่มองไม่เข้าใจโอ้โหคนลุกแบบแรปเปอร์ก็แสดงเป็นดีโวได้อ่ะคือเข้าใจไหมว่าณโมเมนต์ที่ร้องว่ามึงมันกระจอกขอบคุณคุณเบสช็อปด้วยนะครับที่แนะนำเพลงนี้ขึ้นมาให้เราได้รีแอคชั่นกันนะครับก็ดีมากตอนที่ฟังอ่ะคือเราไม่รู้เนื้อร้องแล้วเราก็จำเนื้อร้องไม่ได้หรอกเราอ่ะอาศัยการรีแอคชั่นจากการดูภาพเสียงแล้วก็ตีความออกมาก่อนนะแต่มันทำให้เราทัชไปถึงข้างในแบบเอาจริงผมตาไหลเลยนะผมตาไหลพาน้ำตาไหลพี่น้ำตาไหลเลยครับน้องมันออกมาเองมันมีแบบแพชชั่นบอกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองเป็นเพลงเราจะมาลองรีแคปจากเนื้อเพลงกันดีกว่ามึงไม่ใช่เหยี่ยวที่บินไปบนฟ้ามึงเพียงแค่ล้มต้องลุกขึ้นมามึงไม่มีสิทธิ์ต่อว่าโชคชะตามึงไม่ใช่นกที่มีราคามึงมันกระจอกตรงเนี้ยครับเออมันคือแบบมันที่มองไม่เข้าใจโอ้โหคนลุกแบบแรปเปอร์ก็แสดงเป็นดีโวได้อ่ะคือเข้าใจไหมว่าณโมเมนต์ที่ร้องว่ามึงมันกระจอกคืออันนี้คือคุณเป็นแรปที่เป็นดีโวได้อ่ะเป็นแบบนักร้องแบบประกวดแบบใช้เสียงอ่ะคือดีว่าไม่ดีว่าคือผู้หญิงอ๋อดีโวไม่รู้คือดีโวผู้ชายไม่รู้ใช่ไหมใช่แหละมึงไม่ใช่เหยี่ยวที่บินไปบนฟ้ามึงไม่แค่ล้มต้องลุกขึ้นมามึงไม่มีสิทธิ์ต่อว่าโชคชะตามึงไม่ใช่นกที่มีราคาพูดง่ายๆว่าเราอ่ะถ้าเราเป็นต้นทุนที่ไม่เท่ากับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะต่อสู้ในสนามที่เราเสียเปรียบเราจะต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นสิบเท่าล้านเท่านะถ้าล้มก็ต้องลุกขึ้นมาเราไปว่าโชคชะตาไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรามึงก็แค่ซ้ำมึงก็แค่เสียใจมึงก็แค่ล้มแต่มึงไม่ได้แพ้ถูกมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ไปตลอดแต่ก็แค่ช้ำเสียใจมันคืออาจจะเป็นการท้อแท้การหมดกำลังใจระหว่างทางแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราแพ้เพราะว่าเรายังต่อสู้ได้อีกมึงก็แค่ต้องลุกต้องเดินต้องบินอีกครั้งครอบครัวต้องอยู่ต้องกินข้างหลังถ้าแพ้มันจะต้องแพ้มันจะแพ้ได้กี่ครั้งช่างแม่งมันมึงก็เพียงแค่ต้องบินเพราะว่ามึงไม่ใช่เหยี่ยวที่บินไปบนฟ้ามีเพียงแค่ล้มต้องลุกขึ้นมามึงไม่มีสิทธิ์ต่อว่าโชคชะตามึงไม่ใช่นกที่มีราคาอันนี้ก็เป็นท่อนบุ๊กทีนี้ก่อนหน้านี้อ่านดูเลยก็บอกว่าต้องอยู่ให้ได้เพราะว่ามีลูกมีครอบครัวถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดล้มแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็แต่มันจะลุกขึ้นด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราต้องมาฟังเพลงกระจอกเพลงนี้แล้วเราจะมีกำลังใจจริงๆเพราะว่าคนเราอ่ะกำลังใจของตัวเองบางทีมันไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ตัวเราลุกขึ้นมาจากการล้มจริงครับถูกไหมผมยังแบบซ้ำเติมตัวเองทุกวันเลยแบบเวลามีเรื่องแย่ๆคิดลบแล้วฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเองโดยพื้นฐานแต่เราต้องได้รับกำลังใจจากผู้อื่นหรือการฟังเพลงหรือการดูอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ได้กำลังใจเข้ามานะครับกูเข้าใจกูก็ฟิลตอนล้มกูก็เฟลถ้ามึงยังไม่ได้ตายเนี่ยมึงเก็ตป่ะคนเขาบอกว่าเขาคนเขาบอกว่าเข้าใจแต่ส่วนลึกอยู่ข้างในมันไม่มีลมหายใจเนี่ยกูเก็ตกว่าพูดง่ายๆว่าคือว่าไงว่ามึงรู้ป่ะว่ากูเคยเฟลมึงยังไม่ได้ตายสักหน่อยมึงยังมีลมหายใจอยู่ทำไมเราจะไม่สู้ถูกไหมมันทัชมากเนี่ยพร้อมที่จะตายหายไปกับลมเกลียดความขุ่นข่มที่มันทุกข์ทรมานพร้อมที่จะลาพร้อมมาตั้งนานเกลียดโรงละครที่มันไม่อวสานเกลียดคำว่าสู้ๆทำที่กูสู้อยู่คนเดียวบอกกูต้องทำได้ทั้งที่ไม่มีใครมาเกี่ยวกูเข้าใจก็กูก็เป็นมันไม่มีใครเห็นว่าแค่เดินมันก็ยากเย็นแค่ไหนแล้วคือเนี่ยมันก็
เป็นอะไรที่เนี่ยนะจาก MV เนี่ยนะถ้าเกิดคนที่อยู่ในน้ำเนี่ยคิดไม่ได้ขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาคิดถึงลูกถึงครอบครัวหรือถ้าเขาไม่มีคุณหลุยมาเตือนเนี่ยเขาอาจจะจมน้ำตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้หลายเคสต่อหลายเคสแล้วที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าฉุดตัวเองขึ้นมาไม่ได้จริงๆแค่คำคมแค่เจตนาจำนงมันมีค่ากว่าสิ่งใดช่างหงมันกับคำลวงที่มันแทงลึกในหัวใจไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าร่างที่นอนนิ่งยามที่หัวใจยังเต้นแต่เขาไม่ยอมวิ่งก็คือยังไงล่ะเหมือนเราแบบยังมีชีวิตอยู่แต่เราไม่ลุกขึ้นมาหรออืมไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรหรอสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไปแข่งกับใครเขาไม่ได้เราสู้ใครไม่ได้หรือเราอาจจะต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นคิดแบบตามเนื้อเพลงนี้บอกเลยนะครับทุกคนมึงไม่ใช่เหยี่ยวที่บินไปบนฟ้ามึงมีเพียงแค่ล้มต้องลุกขึ้นมาแสดงว่าเราขึ้นไปเราเป็นนกกระจอกเหมือนเพลงกระจอกนี่ไงเราไม่ใช่เหยี่ยวเราเป็นนกกระจอกเราเป็นนกตัวน้อยเราเป็นนกตัวน้อยเราบินไปบนฟ้าแค่ระดับความสูงก็ยังบินสูงไม่เท่าเหยี่ยวแล้วอะเพราะเหยี่ยวมันบินความสูงถึงระดับที่เครื่องบินได้แต่นกกระจอกมันบินในความสูงเตี้ยๆเนี่ยแล้วเราจะไปเทียบอะไรกับเหยี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยล้มมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรามันแค่บิ๊กินเนอร์เราจะไปถึงเหยี่ยวได้ไหมเราไปถึงได้เพราะเรายังไม่ได้แพ้แต่แค่ระหว่างทางเราอาจจะต้องล้มแล้วลุกถูกป่ะแล้วอย่าไปว่าโชคชะตาว่าทำไมโชคชะตาให้กูเป็นอย่างนี้ให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือชีวิตเป็นชีวิตเราเราเป็นคนกำหนดเองนะครับโชคชะตามันก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวเรานี่แหละมากกว่า 50% แล้วก็มึงไม่ใช่นกที่มีราคาเพราะว่าเป็นนกกระจอกเรากระจอกเรากระจอกนี่เป็นการถ่มตัวนะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสามารถนะมันเป็นแค่การถ่มตัวเฉยๆว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปเทียบชั้นเขาก็ได้แต่เราทำตัวของเราให้ดีที่สุดเราไม่ได้ความสามารถเราไม่ได้กระจอกอะแต่แค่เราแบบว่าถ้าเราเทียบเขาไม่ได้ก็เป็นแค่นกกระจอกตัวนึงที่ไม่ใช่เหยี่ยวแค่นั้นนะครับก็เป็นคลิปที่เราประทับใจมากเลยอะจากคำแนะนำของคุณดูเบสช็อปที่สุดเลยครับมากแล้วก็เป็นเพลงคลิปดีมากนะครับของวันโฟปะทะกับชมเกษมเนาะขอบคุณมากๆเลยครับที่คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องสรันแฟนคลับของ One Flow แฟนคลับของ One Meal เดี๋ยวเราจะจัดให้เลยนะครับทุกคนที่คอมเมนต์มาขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะช่วงนี้วัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราไม่มีเรายังไม่ได้วัคซีนที่ดีที่สุดฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนนะครับก่อนกลับในวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งพร้อมSubscribeให้เราด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปเป็นคลิปของการรีแอค1มิลแล้วแหละนะครับอดใจรอสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ